เดี๋ยวมื้อนี้15มันเพิ่งไว้นะครับผมพอดีเฮายังบ่ทันได้เคยเฮ็ดสนุวาวไว้นะครับหรือว่าใส่หัวที่ว่าไอ้ทวงน้ำหนักของสนุวาวนะครับเดี๋ยวมื้อนี้15มันเพิ่งไว้นะครับผมบ่รู้ว่าส่วนไผนะครับเข้ามากับลุงพอดีครับเดี๋ยวมาเมืองกันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบนซ์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวมาหาไว้กันนะครับบ่รู้ว่าสิเอาแนวใดนะครับบ่เคยเอาอีหลีมากับลุงนะครับผมฮะบ่น้อยนี่เด้ซํานี่ก็ได้นี่ๆเอาดิบบ่ฮะเอาดิบหรือว่าแห้งก็ได้แห้งได้บ่ขอประจักษ์คือกันไว้หลายอีหลีครับผมบ่รู้ว่าสวนไผมีเจ้าของบ่นี่ใส่เจ้าของนี่มึงดูเจ้าของอยู่ไสเจ้าของว่าอยู่อันนี้เด้นี่เขายังเขาเอาเป็นเครื่องแบบนี้ล่ะแต่ว่ามันสีใหญ่สีเงาเด้อเขาแห้งกับมีดตัวนี้ไหมแม่นมันเลยครับนี่อันนี้ไว้ด้วยนี่มึงเอาอันนี้ต้นไม้นะครับเพราะมันเป็นต้นหรอวะเครื่องไว้เครื่องไว้นะครับครั้งแรกในชีวิตด้วยนี่เดี๋ยวมาตามหากันนะครับหลายครับเมื่อกี้นะครับกาออกจากร้านมานะครับกาในเวลาทำงานนะครับเดี๋ยวเขาจะมาหาไว้กันเพียบเลยเงี้ยเหมือนเลยครับนี่แต่บุรุษเขาออกจากไหนนะครับเดี๋ยวเขาจะหาเงี้ยวใหญ่ๆนะครับเอาเงี้ยวใหญ่ๆเลยนะครับมึงจังหนึ่งก็คือจังมาหาเห็ดนะครับอยู่ในป่านี่ยังโอ้ยหลายครั้งอีดีโอ้นี่แมนเมิร์ดเลยวะนี่มันโอ้ยอันนี้มันแมนมันแมนอยู่นี่มีแต่เครื่องไหวได้เห็นป่ะหลายดีครับเพิ่งรู้ว่ามีไหวนะครับนี่ฮะโอ้ยเอาได้คือว่าซ้ำนิ้วกลางได้เอาหลดเขาต้องเอาเครื่องสดหรือว่าเอาหลดเดี๋ยวเครื่องแห้งบ่เอาเครื่องสดเอาเครื่องสดไปลอกออกตากแดดแม่นบ่ทุกคนคิดว่าอะไรนะครับลองคอมเมนต์มาบอกเนี่ยเอาเครื่องสดหลายใครก็ดีพี่น้องบ่อยากบอกพี่กัดเด้อมันหลายครับบอกบ่ได้นะครับเดี๋ยวเขาเจ้าสิรู้จักนะครับไม่ใช่คือจอบยังสบันเครื่องไงเอาเครื่องเปลี่ยนมันนะลองดูใส่เครื่องแห้งเอาเครื่องสดฮะมาเป็นเครื่องสดจะไปเอาหล่ออะไรนี่เด้อครับมึงจังอันนี้โอ้หลอกไงลองดูมันต้นหน่อยมันนะครับบ่เอาตัวใหญ่กำลังหาเครื่องใหญ่ๆนะครับจักอยู่ใส่นะครับเดี๋ยวหาจะข้าวก่อนตอนนี้กำลังหานะครับมาลูกสิหาห่อไงกันได้นะครับยังไม่ทันรู้จักเลยครับเสียงไก่ปลาบอกสงสัยลุงเพิ่นพอแล้วนะครับเดี๋ยวมาเมืองกันนะครับเราจะได้อันใหญ่อันหน่อยนะครับมาเมืองกัน
เอาบักม่วงต้นนี้ไหมมีหอดบักม่วงได้ได้ได้ระวังด้วยมันยากวะมันยากวะวางวางเส้นหันขึ้นวางเส้นหันจังหน่อยอีกขอหนึ่งตัดเส้นหันหรอปะเนี่ยตัดของเส้นเลยแมนอันนี้เส้นปะเนี่ยแมนเส้นตัดลายปะเนี่ยยอดอ่อนเกินที่ไหนกันนี่เพราะว่ายอดไว้มีสองอันต้องรู้มีสองอันจำอยู่อ่ะกำเอาเลยบ่บ้านเลยยุ่งไรเป็นไรนะครับอยู่นี่ปลาไหวโอ้โหไม่ไพ่พอเลยนี่เขาให้เจ้าบอกของเจ้าเดียวนี่ของเจ้าเดียวกันอย่างไรคือสิตัดของคนบ่ได้มังวิธีนะครับเขาเดียวนี่ไปปอกมาเออไปปอกพูดจังหนึ่งเขาโทรบอกเลยมันบอกมันใบเชื่อแหงบ่หมออันสดมันนี่แหละเขาสิเอาทั้งเขาเห็นในคลิปนะเขาทั้งลมมันนะแล้วก็ตีออกให้มันแตกอันนี้มันสิแตกออกเลยนะเสือขี้เน่ากับบ่ใส่ยุ่งกับไรอันนี้มึงได้ครับในเสี้ยนวาวแต่แห่งบ่เห็นวาวก็เสือไอ้อย่างนึงเอาน้ำออกไปแล้วเอาอีกอันนึงได้แล้วอันนึงนะครับไว้มันจะเป็นเครื่องเงาๆหรอกเขาจะเอานะมันสิลงไปน้ำดินจะไปน่าไรว่าจะตัวมันเงาดีเขาเอาหนึ่งเครื่องเงาไปเลยมึงอันทั้งเส้นมาตัดไปตัดมาหันละว่ารู้ว่าสิได้ทำได้ครับเซลไปสนุ่มมันสิเฮ็ดได้ป่ะเดี๋ยวสิพาบ้างเมืองปลายมันนะครับเมืองแกนมันได้ยี่บ่นี่นะครับโอ้ยุ่งไรดีมึงรู้ยุ่งไรสองอันพ่อก่อนอันดำๆนะแม่นบ้างโลน้ำดำนั่นนั่นมันยังซะเที่ยงเที่ยงโอ้อยู่สื่อว่าอะไรครับพี่น้องยุ่งมันไหลอ่ะมันบรรยากาศนะครับเครื่องยานเจ้าของนะครับรักเพื่อนบ่เนี่ยเต็มขาของยุ้ยนี่มันเต็มหนาเต็มข้อหรอป้าจักข้อบอกมันร่างเก่ากลับแล้วครับพี่น้องมากลับบ่ได้แล้วเดี๋ยวฟ้องกันไม่เห็นนะครับฝายมีน้ำด้วยตอนแรกคิดว่าไว้บ่มีน้ำนะครับบ่แม่นเด้นี่นะครับแต่มาแล้วท้องอันนะครับเดี๋ยวมื้อหลังเฮาสิมาเอาอีกนะครับเดี๋ยวเสียวไปร่องก่อนต่อไปตากแดดบ่รู้ว่าสิตากถึงบ่ได้นะครับบ่จักนะครับนี่ลุงเรางานกดมาถ้าผู้ใดมาคลิปนี้นะครับกดไลค์ให้นํานะครับเดี๋ยวสิให้ท่านผู้ชมไปส่งอยู่รถนะครับบ่รู้สิฮอดรถบ่เดี๋ยวยังมีฮอดรถก่อนนะครับมีทึ่งไม้ไผ่นะไม้ไผ่สางไผ่หรือว่าเสียงไผ่นะครับเอาไม้อะไรก็ได้ป
ไปน้ำเจ้าเนี่ยโอ้ยอะไรเงี้ยๆนั่นนี่เงี้ยไปนั่นนี่เกลือไงบ่มีบ่ฮึอันนี้เกลืออ่อนบ่เนี่ยจะอ่อนบ่บ่อันนี้เพิ่นว่าแก่อยู่เด้อครับเพราะว่ามันก็กลากไปแก่ไปนะครับเข้ามาสู่สวนบ่นี่หาเฮ็ดไปนําเป็นได้ครับมันคือต้นไอ้หยังบ่ต้นบักเงาะบ่ต้นลําไยมันคือต้นบักเงาะอ่ะนี่นะครับไม้เทียบเพิ่นปลูกบ่อ๋อสมพ่อมันหลายนะครับเขาเจ้าปลูกแจ็คเงื่อนไพนะครับนี่อย่าไปมึงเลยเนี่ยเขาสิเสือกให้ง้อนะครับขันเจ้าของขันเจ้าของสวนบนหินนะขอเด้อครับนี่บ่เอาหลายดอกสองอันประมาณนี้ครับผมมาฮอดรถแล้ววะนี่เดี๋ยวสิเมื่อแล้วนะครับกันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะผมเห็นน้ำอุตส่าห์มาหลากแล้วนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอาจจะก็ไม่เรียกคลิปนะครับผมบ๊ายบาย